นี่อยู่ร้านดีทอยนะครับโอ้โหดูเขาทำสีนี่สวยหัวกันดั้มนูกันดั้มนะครับเห็นเขาทำสีสวยดีร้านดีทอยเขารับทำสีด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเป็นเมทัลลิกเลยเขารับทำสีของเล่นด้วยนี่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 เอเรียลผสมสองสีนะฮะตัวที่เป็นคาริบานใช่ไหมนี่ดูเขาทำสีสวยนี่นี่นี่ก็สวยนะพวก RG นะนี่ดูเขาทำ GP01 นี่ดู Red Frame นี่แล้วนี้ก็เป็นพ่นด้านนะพวกนี้นี่นะครับแต่ได้ดีทอร์ตอนนี้เขาติดป้ายเซลล์นะมีเซลล์เซลล์หมดเลยเอ๊ะอันนี้เซลล์ยังไงครับรถทั้งร้านเลยใช่ไหมยกเว้นหุ่นเหล็กนะครับจากตัวเจ็ดไม่ได้อ๋อรถนี่รถเท่าไหร่ครับนี่ประมาณ14% 14% โอ้โหนี่นะครับตอนนี้เขาลดทั้งร้านยกเว้นหุ่นเหล็กนะครับของดีทอร์ตนะครับ 14% อันนี้น่าจะเหลือ21ครับจาก 2,450 ขายดีอยู่นะไฮนิวหรือ 2,100 เท่านั้นแล้วมาลองดูซิมันลดกันเท่าไหร่กันนะครับเวอร์3นี่ลดเหลือเท่าไหร่ครับเวอร์3นี่เหลือเท่าไหร่เหลือ1,350 1,350 โอ้นี่ๆๆๆใครจะซื้อนี่ลดถึงเมื่อไหร่ครับนี่ดีลดถึงเมื่อไหร่อ๋อเสาร์อาทิตย์นี้นะครับลดถึงเสาร์อาทิตย์นี้นะดีทอยนะครับก็ลดทั้งร้านนะครับ 14-15%ก็ใครจะซื้ออยู่แล้วก็แนะนำมาดูได้เลยนะครับนี่นี่ครับงานไรเดอร์ตัวที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับพร้อมกับไรเดอร์นะแต่ว่าที่เห็นนี่คือตัวเล็กมากนะครับเดี๋ยวเทียบสัดส่วนให้นี่นี่คือตัวที่เราเคยทำสีนะครับในช่องไปนะเดี๋ยวไปทำลิงก์ไว้ให้ดูนะครับนี่คือกล่องเขานะนี่จะบอกว่าที่เห็นอย่างนี้นี่คือทำสีนะครับเพราะว่าเดิมๆมันไม่มีสีเลยนะสีมันจะไม่ใช่สีอย่างนี้นะตัวไรเดอร์ก็จะเป็นตัวดำๆนะนี่คือถ้าเขาทำสีมาแล้วนะโหทำสีสวยมากนี่ผมทึ่งเลยผมว่าไม่ยากมากไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมทึ่งแล้วก็ด้านหลังเขาจะเห็นนะเป็นหน้าผาใช่ไหมแล้วข้างในข้างบนหน้าผาเขาจะมีเหล่าไรเดอร์เรียงรายนะครับดูนี่เห็นไหมว่าตัวมันเล็กแค่ไหนนี่เห็นไหมเขาบอกว่าเทียบเท่าคนขับ1 ต่อ 100ได้แล้วเนี่ยโอ้โหไรเดอร์สเกล1 ต่อ 100นะครับนี่ผมซูมสุดแล้วก็ยังไม่เห็นนะเห็นได้แค่นี้โอ้โหแล้วก็ทำสีทุกตัวนะอันนี้ถือว่าน่าทึ่งเข้าไปอีกนะนี่เทียบกับมอเตอร์ไซค์แล้วนี่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ไปเลยเห็นไหมนี่โอ้โหสวัสดีครับอันนี้ของมาที่แบรนด์ Presto นะครับก็มีตัวนี้ออกมาใหม่นี่ที่เป็นสปายแฟมิลี่นะครับครอบครัวแล้วก็ลูฟี่นะครับจากวันฟิล์มเลสนะตอนนี้เป็นร่างนิกานะใช่ไหมฮะที่มันจะโผล่มาไม่กี่วิอ๋อนี่คือคู่นี้เลยใช่ไหมคู่แชมป์กับนิกาไม่สีแบบนี้เลยครับอ๋อสีตามในการ์ตูนเลยใช่ครับในฉากมันเป็นสีเทาด้วยแหละมีอันนี้นี่คู่ทอมเจอรี่นะครับนี่ที่เป็น SD นะเจอรี่นี่ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะแต่ว่าทอมก็จะน่ารักหน่อยนะครับแล้วก็มีอันนี้นี่ที่เขาแล้วรูปร่างเขาเปลี่ยนนะเวลาเขาถูกแกล้งในซีนอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็มาใหม่แล้วก็มีงาน Deluxe Time นะครับอันนี้ก็ตัวนี้ก็มาใหม่นะนี่ของวันพันแมนนะครับตัวซิมากิใช่ไหมนี่โหเขาไม่น่าจะเซ็กซี่ได้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าซีรีส์นี้ก็ตามสไตล์นะรีแลกซ์ไทม์นะครับก็จะเป็นสายเซ็กซี่อยู่แล้วนี่โหสวยเลยนี่แล้วก็โกโจซาโตรุนะครับซีซั่นใหม่นี้กำลังสนุกเลยนะฮะอันนี้ตอนที่เขาใช้พลังนะอ
อ๋อแล้วก็มีโซนนี้เขาลดราคาอยู่นะครับก็จะมีนี่อุลตร้าแมนกีก้านะหรือ199บาทนะนี่ใครที่เก็บอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นคู่นี้นะสนใจกัมม่า1กัมม่า2นะฮะโอ้นี่ครบด้วยนะครับอันนี้199เหรอครับอันนี้เซลอยู่เซตนี้เลยใช่ไหมหมดนี่เลยนะครับที่ไม่ใช่ WCF นะครับ WCF ไม่เกี่ยวตอนนี้นะครับก็จะเซลอยู่นะ199หมดเลยโอ้โหนี่ครับอันนี้มาใหม่นะตัวที่เป็นสาวน้อยหุ่นเหล็กนะ 1,700 เท่านั้นโอ้โหกล่องเบลอนะครับนี่กล่องใหญ่มากมาใหม่เบอร์05แล้วก็มีอันนี้ที่เป็นลายหุ่นเหล็กโครงแต่ว่าอันนี้ป้อประกอบเองนะนี่ๆๆโอ้โหดูนี้ก็ราคาย่วยยาวมากกล่องขนาดนี้นี่ 1,300 เท่านั้นเดี๋ยวเขาดูข้างในนะนี่ไงนี่ไงอันนี้ตัวนี้ 1,500 นะครับเป็นหมาป่านี่ๆๆที่ให้ดูเมื่อกี้นะฮะแฟนตาซีเกอร์ซีรีส์นี้เดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนร้านหน้าตรงกันหน่อยนะครับว่าเขามีอัปเดตอะไรมาใหม่ๆบ้างนะสำหรับงานกล่องสุ่มนะครับก็จะมีในส่วนของน้องมอลลี่ฟลาวเวอร์นะครับนี่ที่ออกมาใหม่นะครับเห็นไหมเป็นน้องมอลลี่ฟลาวเวอร์นะครับก็สุ่มละ380นะครับบล็อกก็ 3,400 นะนี่ก็เป็นบ้านตาประมาณนี้นี่มาใหม่นะของมอลลี่นะครับไม่แน่ใจว่าจะดังเท่ามอลลี่สเปซไหมนะแล้วก็มีอันนี้กลับมาใหม่นะครับสำหรับมอลลี่คานะครับก็เป็นมอลลี่ขี่รถนะอันนี้เคยออกมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้ก็รีมาใหม่นะครับอันนี้ซื้อไปแล้วยังไม่ได้แกะเลยอันนี้สุ่มละ400นะครับแล้วก็มีลายสุ่มนะของกล่องลายพวกนี้นะครับเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเลยนะจะบอกว่ามันเป็นสุ่มที่คนอาจจะไม่ค่อยนิยมนะครับแต่ผมว่าโดยส่วนตัวเนี่ยพวกนี้จะเป็นงานที่ราคาไม่แพงนะ400เนี่ยแต่ว่ากล่องใหญ่นะดูดิเห็นไหมการกล่องใหญ่นะครับแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราสุ่มตัวไหนก็สวยทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมให้ดูงานจริงนะครับพวกนี้เนี่ยเขาจะเหมือนตัวที่เป็นงานเหมือนพวกกระเบื้องเคลือบอะไรเงี้ยเห็นไหมน้องเขาจะตัวใหญ่นะเห็นไหมตัวเท่านี้นะครับพวกนี้ถ้าเทียบกับพวกงานของป๊อปมาร์ทแล้วเนี่ยราคาจะดีมากนะครับแล้วก็จะสวยอีกแบบนึงสำหรับงานพวกนี้นะครับเห็นไหมสีเขาจะสวยนะพวกนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมซีรีส์นี้ก็สวยนะซีรีส์ราตตีเนี่ยพวกนี้งานจะสีสวยมากนะครับแต่คนไม่ค่อยนิยมกันเนี่ยเห็นไหมดีไซน์จะเป็นแบบนี้นะใครชอบก็ชอบนะชุดจะเป็นโกธิกหน่อยนะครับพวกเนี้ยสีเขาจะสวยงานอย่างเงี้ยแล้วก็อีกงานหนึ่งที่น่าจะฮิตนะก็คืองานของสกาวแพนด้าใช่ไหมเออก็สวยนะหลังๆก็เป็นซีรีส์ก็ดูน่ารักขึ้นนะครับนี่เห็นไหมเดิมเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์นิดหนึ่งนะของสกาวแพนด้านะครับน่าจะเป็นซีรีส์ที่ฮิตต่อออกมาจากฮิโรโนะแล้วก็มอลลี่นะแล้วก็นี้นะครับงานผีของอุโตจุนจินะครับนี่ที่เพราะว่าซีรีส์ออกนะ500บาทนะครับนี่ก็มี6ตัวเดี๋ยวให้ดูงานจริงนะครับนี่มาพร้อมชื่อนะครับก็ตามสไตล์อาจารย์แกนะครับอันนี้ก็คนก็เก็บเยอะนะแล้วก็นี่งาน QMSV นะครับที่ออกมาใหม่นะเป็นแซกนะครับ
ซากุคัน QNCP mini นะครับที่เป็น SD นะนี่ใครที่สายแซกก็เก็บได้นะครับสุ่มละ500นะดูหน่อยสินี่อันนี้เป็นมอลลี่ 400% นะครับก็มีเรียกว่าเยอะเลยอีวาการเลียนก็มีนะ 14,000 เนาะมอลลี่สเปซนะดูสิมีอะไรน่าสนใจอีกไหมเออจุดก็มีงานนี้นะครับที่เขาคอลแลบกับ Transformer นะนี่ตัวนี้นะครับข้างในเป็นแบบนี้เป็น G1 เนาะตัวละ 6,000 นะครับอันนี้น่ารักอันนี้ 1,500 นะฮะเป็นผีจีนนี่คนน้องเขาก็น่ารักดีนะงานของเคแลกนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงมากด้วยนี่อันนี้งานทำไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้ เจ้านี่งานทำคล้ายๆกล่องของของเล่นเก่าเนาะนี่เป็นคอลแลบกับมาชินก้าแซดอ่านว่าอะไรละเดี๋ยวมาชินก้าบวกกับชิโนแลมนะครับเป็นงานคอลแลบนะชิโนแลมเวิร์กช็อปนี่นี่นี่มีแบบนี้นะครับนี่เป็นปลาใช่ไหมนี่นี่เป็นปลาบวกกับมาชินก้าแซดนะครับสวยดีสวยดีเหมือนงานของป๊อปปี้นะเรียนแบบงานกล่องป๊อปปี้นะนี่ 5,000 นะครับกล่องนี้ถ้าถือว่าอยากได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าแพงไปนะสวยสวยสวยนี่ใครที่ดูช่องภาคีนะครับก็ต้องเห็นคันนี้แน่นอนนะนี่เจ้ารถแห่นะครับที่เขาจ้างทำสีนะครับตัวนี้เห็นไหมสวยไหมนี่คันจริงนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเขารอกล่องนะรอกล่องอยู่นะครับตอนนี้ก็ใครที่สนใจก็เหลือคันเดียวนะครับตอนนี้เหลือรถปลานี่กล่องเท่าไหร่นะครับรถปลานี่990นะครับนี่ใครที่สนใจก็ลองดูนะครับเอ๊ะแล้วมันจะมีเข้ามาอีกไหมนี่แล้วก็นี่เดี๋ยวนี้เขาจะมีงานอันนี้ของค่ายโอชิมานะครับนี่นี่นี่งาน Initial D นะครับไม่ใช่งานอาราดะซูเปอร์อาซูราดะนะครับมีหลายตัวเลยนะตัวนี้ถูกมา 1,200 นะครับลองดูหน่อยซิเป็นอาซูราดะ08นะอ๋อกล่องนี้เห็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่ว่าต่อได้อย่างนี้นะบอกไว้ก่อนใครคิดว่าซื้อมาต่อแล้วได้อย่างนี้เลยนี่ต้องทำใจหน่อยเพราะว่างานพวกนี้ของพวกนี้จะต่อยากนะทำสีเยอะนะครับนี่1,000กว่าบาทนี่น่าจะ 2,000 กว่าบาท GSX นะตัวนี้เป็นตัวนี้นี่สีจะอมเหลืองๆหน่อยเอ้ตัวแรลลี่โหมดนี่เท่าไหร่อ๋อราคาอยู่ด้านนี้ 2,300 นะครับลดลดอีก 15% ด้วยอ๋อแกดูข้างในได้ไหมฮะได้ได้นะครับเอาไหมไม่เป็นไรนี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้ขอบคุณครับนี่เดี๋ยวมาดูข้างในงานกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสีมันจะอมเหลืองๆอย่างนี้นะฮะมันจะไม่ใช่ขาวจั่วนะนี่มันจะอมเหลืองๆอย่างนี้เห็นไหมตัวถังรถนะก็ละพาร์ทนี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโหไม่ใช่น้อยนี่พาร์ทไม่ใช่น้อยนะแพงนี่ตัวนี้เป็นแรลลี่โหมดนะฮะ
แต่จะมีอีกตัวนึงนะที่เขาขายเป็นตัวงานเหล็กนะที่มันเป็นสีขาวใช่ไหมนั้นจะเป็นอีกคันหนึ่งแต่ว่าไม่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูงานอสุรดะตัวนี้หน่อยดูตัวนี้หน่อยนี่นี่ตัวนี้ตัว 1,200 เลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงนี่เห็นไหมดูซะก่อนเห็นไหมขาวจั๊วเรียบร้อยเลยแล้วก็งานพวกนี้กาวนะครับต้องบอกก่อนต้องใช้กาวช่วยนะถึงจะสามารถต่อได้อันนี้ออกมานี่คือไม่ได้สวยอย่างในรูปเห็นไหมคือจะต่อแบบในรูปนี้ต้องใช้ฝีมืออย่างมากนะครับว่างานนี้มีสติกเกอร์ดีคอร์นะครับน้ำดีคอร์น้ำมาให้ก็คือเรียกว่าต้องทำสีพอสมควรนะครับสำหรับงานของค่ายอาโอชิมานะฮะของจริงทำอะไรแบบนี้แต่ว่าก็จะมีอีกลายนึงนะครับที่เขาบอกนะก็คือเดิมเนี่ยมันจะต้องทำสีเยอะใช่ไหมแต่มันจะมีลายอย่างเช่นอย่างนี้นี่ที่เขียนว่า P Pen นะครับพวกนี้เขาจะมีทำสีมาให้ระดับหนึ่งนะฮะสำหรับงานโมเดลนะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะครับสำหรับงาน Initial D นะคันที่ทำสีกับคันที่ไม่มี P Pen นะครับนี่งานของเคซเกะทั้งคู่นะแต่ว่าเป็นคนละตอนนะแต่ว่าเป็นรถของเคซเกะนะครับสีเหลืองเหมือนกันนี่ถ้าดูรูปข้างกล่องเนี่ยจะเห็นว่ามันสวยทั้งคู่นะเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูงานที่ต้องทำสีเองก่อนนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมดูตัวทางรถนะครับก็จะเป็นรถเปล่าๆเลยสีเหลืองล้วนๆเห็นไหมนี่ดีทงดีเทลอะไรนี่ต้องทำเองหมดนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนต่างๆนะเห็นไหมฮะเบาะเบิร์กก็สีเหลืองหมดนี่คอนโซลก็เป็นสีเหลืองหมดเลยนะครับเรียกว่าต้องทำสีเนี่ยล้อเลยนี่เห็นไหมเบาะสีดำเหลืองก็ทำสีเยอะหน่อยนะครับสีก็ไม่ใช่เหลืองตรงกับในกล่องด้วยนะเห็นไหมออกส้มๆนะนี่คือตัวที่ต้องทำสีนะครับตัวนี้ก็เท่าไหร่1,400ลดอีก 15% นะแล้วก็มาดูกล่องที่เป็น P Pen ด้วยนะนี่โลโก้นี้นะฮะตัวนี้เดี๋ยวดูซิว่ามันต่างกันยังไงนะครับนี่เห็นไหมนี่จะเห็นว่าสีเหลืองเขาเนี่ยให้คนละเหลืองเห็นไหมเหลืองนี้จะเหลืองตรงกับต้นฉบับเลยเห็นไหมเหลืองเขาจะวาวมาหน่อยนึงด้วยแล้วก็มีทำสีดีเทลพวกนี้มาให้ละเห็นไหมตรงหมุดเปิดฝากระโปรงขอบยางหน้าต่างอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมไฟท้ายสีเงินอะไรพวกนี้ทำมาละระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอย่างพวกที่เป็นโครงผมนี่เห็นไหมเขาก็จะมีทำสีมาบ้างนะครับก็เรียกว่าประกอบออกมาก็สวยเลยสวยในระดับหนึ่งแล้วกันอ่ะไม่ต้องทำเยอะนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าทำน้อยลงมาหน่อยนะสำหรับงานอะโอชิมานะครับตัวนี้กล่องละ 2,100 ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอันนี้1,400อันนี้2,100ใครที่ขยันทำสีก็เลือกซื้อ1,400ได้นะครับแพงกันหน่อยนึงนะนี่สำหรับงานอาโอชิมานะครับนี่แต่ที่น่าทึ่งอีกอันหนึ่งที่ผมรู้มานะเดี๋ยวก่อนแล้วก็คนที่เล่นงานพวกนี้เขาจะบอกว่ามันจะมีชุดแต่งด้วยนะรถยนต์นะนี่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนอกจากทำสีแล้วเนี่ยเบาะแต่งล้อแต่งโชคแต่งอะไรเงี้ยเขาจะมีพาร์ทขายด้วยนะยางแต่งเห็นไหมสำหรับเหมือนอยากเล่นทำยาเลยแต่เป็นโมเดลรถนะแล้วก็มีอันนี้นี่ที่ผมเพิ่งรู้ก็คือเจ้าโมเดลรถยนต์นะครับนี่พวกที่อยู่ในตู้พวกนี้ที่อยู่ในกล่องพวกนี้นะเห็นไหมนี่เป็นโมเดลรถเหล็กนะฮะสำหรับงานตั้งโชว์นะแต่ว่าดีเทลเขาจะสวยมากนี่งานจะเป็นสีแปลกๆนะนี่อย่างดูครับนี่เชนลอนคันนี้เห็นไหมพ
วกนี้งานดีเทลสวยนะแต่ดูราคาสิ 20,000 กว่า 10,000 กว่านะครับคันนี้คันเป็นหมื่นหมดเลยนะเนี่ยพวกนี้กล่องเป็นหมื่นๆเลยนะ 10,000 20,000 แล้วแต่ใครที่เก็บพวกนี้นี่ผมเรียกว่าต้องเรียกว่าเป็นระดับสุลต่านทีเดียวนะสำหรับคนที่เก็บรถเล็กไซส์นี้นะนี่แล้วก็จะมีไซส์ที่อันนี้ก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะไซส์หมื่นเหมือนกันพวกนี้นี่ๆๆเห็นมั้ยอันนี้อย่างคันเมื่อกี้เห็นไหมเรามาดูว่าถ้าเราบอกว่าเราซื้อสำเร็จเลยเนี่ยเราไม่ต้องทำสีเนี่ยก็จะราคาเท่านี้หมื่นแม่มึงเสื้อเนี่ยให้พี่เชียร์สองสี่เจ็ดนี่หรือว่าคนที่บอกว่าเขาอยากจะเก็บแต่ว่าราคาย่อมยาวมาหน่อยนะครับก็จะมีหลักอย่างนี้ 4,000 กว่าบาทแต่เป็นไซส์เล็กนะเป็น1:24นะครับอันนี้ก็จะไซส์เล็กลงมาหน่อยนี่คู่กับไอ้รถนี่เลยนี่ทุนนี้ก็จะเป็นรถเหล็กนะตัวนี้ดีเทลข้างในจะสวยนะเหมือนจริงหมดนะครับนี่คนนี้เป็นรถเก่านะเห็นไหมเซริก้า GT นะครับนี่เลยใครบอกงบน้อยหอยน้อยก็นี่คันนี้ก็ได้สำหรับรถเหล็กนะนี่คันนี้เห็นอย่างนี้นี่1,950เลยนะเห็นไหมนี่พอร์เช่ปะอันนี้9993นะครับงานแต่ว่างานอย่างนี้ที่ดีเทลสวยมากนะครับก็เรียกว่าเป็นรถคันเล็กที่มีดีเทลเหมือนสุดๆนะฮะเห็นไหมนี่1,950ไปนะท่านนี้ไม่ใช่รถเหล็กนะเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเห็นไหมมันเป็นรถสเกลนะรถสเกลเล็กนะแต่ว่าดีเทลสูงนะครับพวกนี้สำหรับโลกของรถเหล็กนะนี่เห็นไหมคันนี้เป็นรถแต่งคันนี้ก็สวยนี่นี่เห็นไหมพวกรถเหล็กพวกนี้มีให้เก็บเยอะนะดูดีเทลนะโหเรียกว่าสวยๆทุกคันนะนี่นี่คันนี้จะมีแสงให้ดูละเห็นไหมดูดิโอ้โหใครเก็บพวกโมเดลรถนี่ไม่ถูกนะอย่างนี้กล่อง 2,000 อย่างเงี้ยนี่รวมๆนี่ก็เป็นหมื่นนะ เห็นอย่างนี้นี่แพงมากนะครับเฮ้พวกรถเหล็กนี่นี่คันนี้ก็สวยโอ้โหใครที่กล้ามาในสู่โลกของรถเหล็กนี่ผมว่าหมดตัวได้ง่ายๆนะครับนี่สเกล1:43นี่ก็สวยนะดีเทลดีโอ้โหดูรถดีเทลเขาสิมีข้างในด้วยนะถ่ายไม่เห็นนะมันเล็กอ่ะเนี่ยเห็นไหมจะเห็นบ้างข้างในมีที่มีเบาะมีอะไรด้วยนะนี่กล้องมันเข้าไปไม่เห็นนะว่างานมันเล็กคันมันไม่ใหญ่มากนะเห็นไหมคันมันแค่นี้แต่ถ้ามาดูของจริงจะเห็นนะครับว่าสวยสวยทุกคันเลยผมไม่ค่อยได้ดูหรอกร้านเนี้ยปกติก็จะผ่านๆนะครับไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเราไม่ใช่สายรถเหล็กนะแต่วันนี้ลองเข้าไปดูรถที่เป็นประกอบพลาสติกอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีอะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะนะครับนี่คันใหญ่คือ1:18นะแล้วนอกจากรถเหล็กพวกนี้เขาก็ยังมีรถบังคับด้วยนะนี่ข้างหน้านะรถบังคับก็เต็มเลยแล้วก็มี4กระป๋องทำสีครับทำสีนะครับนี่ในโครงของรถบังคับนะฮะก็มีชื่อร้านนะสุวรรณกรนะครับสุวรรณกรชื่อไม่ค่อยเหมือนร้านของเล่นนะแต่ว่าเป็นร้านของเล่นนะฮะอันนี้อะไรน่าสนใจเป็นชุดแต่งแล้วเนี่ยโอ้โหนี่เฉพาะเครื่องยนต์อย่างเดียวก็มีนะ1:24นะครับโอ้โหนิสสัน R35 นะนี่คือเครื่องของเขานะ 2,690 เครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับโอ้โหนี่คืออะไรดูสิทำไมราคามันโหดขนาดนี้
3,900 โอ้โหเป็นของอีกเล็กนี้นี่ราคาโหดมากอันนี้เครื่องยนต์อย่างเดียวเลยนะใช่ครับต้องไปประกอบเองนะนี่เป็นประกอบด้วยใช่ไหมเป็นงานเรซินอ๋องานเรซินทำสีเองประกอบเองหมดโอ้ครับครับขอบคุณครับนี่เป็นงานเรซินนะฮะไปขอดูซิมันคืออะไรโอ้โหงานเรซินนี่เขาบอกว่าเป็นอีกขั้นแรกอีกก้าวหนึ่งของคนที่เล่นโมเดลเลยนะอะไรอ่ะฮะมันคือเครื่องยนต์นิสสันแต่สำหรับ1ต่อ24นะพี่สเกล1ต่อ24คือไซส์พวกนี้ใช่ไหมไซส์โมประกอบครับอ๋อโมประกอบใช่ไหมก็คือส่วนมากเขาก็เอาไปโมใส่พวกโมเดลเหรอฮะกระโปรงไปเลยโหก็คือคนก็จะโชว์ทำเป็นพ็อปเป็นกระดาษก็ได้อ๋อโอ้โหนี่เขาเป็นงานคัสตอมเหรอเป็นเรซินนะครับนี่ดูดิเราต้องมาทำเองด้วยนะโหนี่มันเป็นโลกของคนที่ชอบพลาสติกโมเดลจริงๆนะมันไม่ใช่ตกใจจะทำสีอย่างนี้นี่ยากมากชิ้นมันเล็กมากเลยนะเมื่อกี้โอ้แล้วก็มีเพียบเลยนะครับที่เป็นพวกนี้โอ้โหน่าทึ่งทั้งนั้นเนี่ย